สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับทำความรู้จักพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ผู้ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์หัวลำโพงแตกเมื่อวานนี้หลังเดินทางเข้ากทม.ครั้งแรกเมื่อวานนี้5มีนาคม2564ต้องบอกว่าเล่นเอาหัวลำโพงแทบแตกเมื่อครั้งการมาเยือนกทม.ครั้งแรกของพระมหาเทวีเจ้าผู้เป็นที่รักของประสบนิกรและเยาวรุ่นเมืองทิพย์ทำเอาแฮชแท็ก Win Life in Bangkok แฮชแท็กพระมหาเทวีเจ้าติดเทรนด์ Twitter Thailand และมีคนพูดถึงกันเป็นอย่างมากสำหรับวันนี้ทีมข่าวจะพาไปรู้จักกับพระมหาเทวีเจ้าว่าทำไมเธอถึงโด่งดังชนิดพลุแตกเร็วขนาดนี้ซึ่งเธอเริ่มเปิดเพจชื่อวีนเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนี่เองปรากฏว่ามีกลุ่มคนหรือที่เขาเรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่าประสบนิกรและเยาวรุ่นมาติดตามเขามากกว่า 400,000 คนสำหรับพระมหาเทวีเจ้ามีชื่อจริงว่าบุงาวรัยคงขวัญชื่อเล่นชาติเป็นชาวจังหวัดปัตตานีอายุ37ปีซึ่งเธอเริ่มทำคลิปมาตั้งแต่ปี2558จนเริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่ม LGBTQ จุดกำเนิดที่ทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างคือคลิปที่เขาไปหนีบผมที่ร้านเสริมสวยแถวบ้านซึ่งน้องที่ทำผมชื่อทิพย์ทันใดนั้นเขาไม่พอใจนั่นนี่จึงวีนแตกถือเป็นจุดที่เขาได้รับการอวยยศเป็นครั้งแรกนามว่าแม่หญิงลีเจ๊อย่าวีนที่มาพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ต้องบอกว่าเจ้าตัวมีความชอบส่วนตัวคือละครเพลิงพระนางและชื่นชอบตัวละครพระมหาเทวีเจ้าเสกระเทวีที่นำแสดงโดยยุ้ยจิรนันท์ในตอนนั้นเธอทำคลิปเรียนแบบตัวละครอยู่บ่อยๆจนกลายเป็นที่จดจำของคนที่ติดตามซึ่งแฟนคลับก็เลยอวยยศหรือตั้งชื่อเธอให้เป็นพระมหาเทวีเจ้าผู้ปกครองเมืองทิพย์ซึ่งก็คือชื่อเมืองในละครเมืองทิพย์คือเมืองที่สมมุติขึ้นโดยไม่มีอยู่จริงหลังจากนั้นพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ก็กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆและบ่อยครั้งที่มีภาพของเธอปรากฏในโลกโซเชียลและถูกแชร์ต่อกันไปและทำให้เธอกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์และล่าสุดเมื่อวานนี้พระมหาเทวีเจ้าเดินทางเข้ากทม.เป็นครั้งแรกโดยทางรถไฟซึ่งเมื่อถึงหัวลำโพงปรากฏว่าประสบนิกรและเยาวรุ่นชาวเมืองทิพย์ต่างรอต้อนรับกันอย่างล้นหลามชนิดที่ต้องบอกว่าหัวลำโพงแทบแตกและแฮชแท็ก Win Life in Bangkok แฮชแท็กพระมหาเทวีเจ้ามีการพูดถึงการรับเสด็จถ่ายรูปอัดคลิปนาทีที่เธอมาถึงกทม.จนขึ้นมาติดเทรนด์ Twitter